สวัสดีครับวันนี้เราทีมงาน RC บูรพานะครับวันนี้นะครับเรามีของเล่นใหม่สุดเจ๋งนะฮะเป็นงานประดิษฐ์งานโมดิฟายของเรานะครับผมเป็นงานต้นแบบนะครับนะงานยังไม่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับตัวนี้นะครับเป็นรถของคาเซมาโต้นะครับโค้งม่วงนะครับ X1 นะฮะมัตชิก X1 นะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์เดิมๆนะมอเตอร์เดิมสปีดเปลี่ยนใหม่นะครับผมของเดิมเสียนะฮะนะครับนะฮะโครงรถนะครับเราได้ถอดสายพานชุดเดินหน้าออกนะครับชุดคอนโทรลหน้าตรงนี้ออกนะครับสังเกตนะจะไม่มีเพาจะโล่งๆเลยนะครับเป็นรถขับเคลื่อน2ล้อนะครับแล้วก็จะมีชุดไฟแปลกใหม่เข้ามานะครับตัวนี้นะครับคือเรียกเจโลของเฮลิคอปเตอร์นะครับผมก็มาแปลงใส่ในรีเซฟตัวนี้นะครับเสียบไปที่ช่อง1กับช่องที่3นะครับใช้ในการควบคุมเจโลตัวนี้นะฮะนะครับแต่เราต้องใช้รีโมทที่มีเรียกว่า3ชแนลขึ้นไปนะครับเป็น3ชแนลนะฮะนี่นะครับก็นะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นนะครับกับรถบังคับขับเคลื่อน2ล้อติดตั้งเจโลนะครับนะฮะในโครงรถสายพาน X1 นะครับโอเคนะครับตอนนี้เราเสียบไฟเข้าไปนะฮะเปิดรีโมทเรียบร้อยนะครับการทำงานของเจโลนะฮะท่านผู้ชมนะครับก็ทำงานเจโลเหมือนฮอครับผมสังเกตนะผมจะโยกรถสังเกตเซอร์โวทำงานนะครับอัตโนมัติเอ็งถ่ายตรงแบบนี้นะครับนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นกันนะครับยืนหายไม่สูงมันไม่สูงสูงติดแล้วเลยนั่งแล้วไหนเหรอนั่งแล้วถ่ายรถไม่ได้ถ่ายพื้น